เปิดอยู่ที่สองวันที่แล้ววันเสาร์ก็เข้ามาแสดงว่าเพิ่งตายไม่ใช่พี่ดูสภาพแล้วก็ดูโผล่แล้วมันเปื่อยยุ่ยแล้วอ่ะกำลังจะกินข้าวกันแล้วมันกลิ่นมันเหม็นมากเลยต่อสปอร์ตไลท์2ให้ดูว่าปรากฏมันเป็นคนช่างเข้าไปรีโนเวทบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยเปิดฝาแทงน้ำมาถึงกับตกใจเจอศพอยู่ข้างในแพทย์ลงความเห็นเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า6เดือนคดีนี้จะเป็นฆาตกรรมหรือไม่ข่าวสดจุดเกิดเหตุลงพื้นที่ความจริงเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะกลิ่นมันเหม็นมากเลยพี่กลิ่นที่อยู่ชั้น4ครับมันเหม็นแล้วอันนี้ก็ไม่ไหวก็เลยสงสัยแล้วก็ปีนดูครับปีนดูทีนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับเพราะมันมืดมันมองไม่เห็นแล้วทีนี้ก็เลยไปต่อสปอร์ตไลท์มาต่อสปอร์ตไลท์2ให้ดูว่าปรากฏมันเป็นคนครับเป็นผมยาวๆมัดอยู่แล้วก็เป็นรูปแบบคนใส่เสื้อผ้าเงี้ยก็ยังคุยกับที่มาด้วยกันอยู่ว่าหมาแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ว่าเป็นศพนะตรงที่ว่าเป็นแมวหรือว่าเป็นนกหรือเปล่าแล้วตอนที่เราได้กลิ่นตอนกี่โมงได้ก็ขึ้นไปก็ได้กลิ่นเลยทั้งชั้นเลยประมาณ9โมงเสร็จนะประมาณถึงประมาณ9โมงครึ่งครับตอนที่คืออันนี้เพิ่งมาถึงครั้งวันแรกวันนี้วันแรกเลยใช่ไหมครับเมื่อวันตื่นมาเมื่อวันตื่นมาทีหนึ่งมาเมื่อวันตื่นมาเสร็จผมได้กลิ่นอยู่แต่เราก็ไม่เอะใจว่ามันคืออะไรแต่วันนี้มามันสงสัยแต่วันนี้มันเริ่มแรงขึ้นครับแรงขึ้นก็เลยแล้วนั่งกินข้าวแล้วก็ไอ้กลิ่นมันแรงมากต้องย้ายวงข้าวเลยไม่ไหวเลยแล้วก็เลยสงสัยว่าอะไรมันตายอยู่ในแทงน้ำก่อนปรากฏว่าในแทงเนี่ยไม่มีน้ำมีเจอแต่ศพครับมีน้ำไม่มีน้ำเหรอไม่มีครับมีศพแบบน้ำเหลืองหนอนขึ้นเต็มน้ำเหลืองหนอนขึ้นแล้วเปื่อยแล้วครับเปื่อยใช่ครับเปื่อยครับคือติดกับแท้งเลยไหมคะอยู่ในแท้งเลยครับในแท้งน้ำครับมีพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นของมีเสื้อผ้าอยู่ก็เลยมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงใช่ครับลักษณะคือเป็นผมยาวผมยาวแล้วก็มัดผมอยู่เลยครับแต่ผมไม่กล้าชะโงกเลยผมจะได้เอาไอ้ส่องไฟสปอตไลท์ให้เพราะว่าไปป่าแท้งมันก็ไม่ใหญ่มากมันก็ดูได้แค่คนเดียวผมส่องให้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้กำกับสน.หัวหมากเปิดเผยรายละเอียดของคดีว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมหรือไม่เป็นยังไงนั้นไปฟังเสียงกันค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราเรียกหัวหน้างานมาแล้วหัวหน้าคนงานนะครับชุดที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่เคยเข้ามานะครับแต่เมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ7เดือนเนี่ยก็เป็นช่างอีกชุดนึงซึ่งถ้าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยผมว่าก็มันนานไปมันนานเกินไป7เดือนไม่น่าใช่แล้วนะครับก็เดี๋ยวแต่เราก็ยังไม่ทิ้งประเด็นนะครับก็เก็บข้อมูลเรื่อยๆก่อนนะครับแต่บ้านนี้ไม่ได้ปิดล็อกแสดงว่าต้องมีคนจรคนอะไรแอบลักลอบเข้าไปที่เป็นไปได้คือความเป็นไปได้ก็มีครับเพราะว่าถามเจ้าของบ้านแล้วเขาไม่เคยล็อกนะครับประตูข้างหน้าเนี่ยเขาจะงับไว้เฉยแล้วก็เอาโต๊ะนั่นโต๊ะที่วางอยู่ตรงนั้นก็มาขวางไว้เท่านั้นเองไม่มีอะไรแค่นั้นเองเพราะว่าเขาก็ไม่มีคนอยู่มาเป็นร่วมตั้งแต่เขาซื้อแล้ว3ปีกว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ